วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่9ตุลาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา50บาท28สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวันศุกร์ปรับตัวลดลง1สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา52บาท67สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวันศุกร์ราคาปรับตัวขึ้น10สตางค์ค่ะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา49บาท80สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวันศุกร์ราคาปรับตัวขึ้น30สตางค์นะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา44บาท73สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น32สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 37.066 บาทปรับตัวลดลง 0.017 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.04% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะราคายางของกยท.สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่9ตุลาคม2566กิโลกรัมละ49บาท80สตางค์กยท.ประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่9ตุลาคม2566ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคากลางอยู่ที่50บาท28สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลาง52บาท67สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคากลาง44บาท73สตางค์ค่ะโรงงานไทยหัวยางพาราสาขาบึงการราคายางประจำวันที่9ตุลาคม2566ราคาเปิดอยู่ที่44บาทราคาบวก45บาท50สตางค์นะคะกวางเคิร์นรับเบอร์แม่น้ำโขงวันนี้ราคาเศษยางอยู่ที่45บาทค่ะราคายางของวงบัณฑิตสาขาขุนทะเลประจำวันที่9ตุลาคม2566ยางเครปราคา47บาทน้ำยางสด49บาท50สตางค์ยางแผ่น51บาท50สตางค์ยางรมควัน52บาท50สตางค์เศษยาง46บาท50สตางค์นะคะทางด้านสาขาพุนพินราคายางเครป47บาทเศษยาง46บาท50สตางค์ค่ะทางด้านสาขาอุดรยางเครป45บาท50สตางค์ราคาเศษยางเปิดอยู่ที่45บาทค่ะ
สาขาชุมพรยางเครปวันนี้เปิดอยู่ที่ราคา46บาท40สตางค์ยางแผ่นเปิดอยู่ที่ราคา50บาท90สตางค์สำหรับราคาเศษยางเปิดอยู่ที่45บาท90สตางค์นะคะสถานการณ์ตลาดโทคอมวันนี้อยู่ที่ 232.90 เยนปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.90 เยนนะคะสำหรับตลาดจีนราคาอยู่ที่14130ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.73% ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ